ช่วง GPS Access สนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องอิเดมิสึเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นหลังจากสัปดาห์ที่แล้วครับ GPS Access by Idemitsu พาไปรู้จักกับสเปครถการแข่งขัน One Make Race กับคุณอาโต้สุทธิพงษ์สมิตชาติบอสใหญ่ TRD กันไปแล้วมาในสัปดาห์นี้ครับเรายังคงอยู่กันที่ TRD ซึ่งต้องบอกว่า Exclusive สุดๆนะครับเพราะว่าเราจะได้กลับไปพูดคุยกับคุณอาโต้อีกครั้งกับความทรงจำในโลกมอเตอร์สปอร์ตของทีมบอสและนักขับแห่ง Toyota Gazoo Racing Team Thailand ที่มองย้อนกลับไปจากเด็กบ้ารถในยุควัยรุ่นจนกลายมาเป็นผู้สร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการความเร็วไทยมาถึงทุกวันนี้ครับในยุควัยรุ่นเนี่ยเรามีรถแล้วขับก็คือวิ่งในถนนไปอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็คือในยุคนั้นเนี่ยมันยังน้อยไม่เหมือนปัจจุบันนี้ใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างนึงผมในช่วงที่ขับรถเป็นได้ไม่นานผมก็ต้องไปอยู่ญี่ปุ่นแต่อันนี้ไปอยู่ญี่ปุ่นมันก็เป็นจุดอันหนึ่งที่กลับเข้าหาของชอบของรักได้มากขึ้นเพราะในญี่ปุ่นของตรงรถถูกมากแต่โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่ผมไปอยู่เนี่ยมันก็มีชมรมรถยนต์แต่เราก็ไปอยู่ในชมรมนั้นมันก็จะต่อยอดแต่ว่าอันนี้เขามีแข่งอันนี้นะสนามอาทิตย์นี้มีแข่งที่เมืองนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆนั่นไปจนทำให้ผมมีโอกาสได้ขับที่สนามฟูจิร้านมาเนี่ยมันก็เปลี่ยนทำให้เราเป็นนักแข่งอาชีพที่นู่นได้เซ็นสัญญากับโตโยต้าทำทีมโตโยต้าจนมาถึงปัจจุบันมาเป็นผู้จับมาสร้างทีมจนทีมเราสามารถออกไปต่างประเทศได้ถ้าเอารถที่ทุกวันนี้ถ้ามีโอกาสสามารถซื้อมันขึ้นมาได้เนี่ยผมก็คงซื้อ Toyota 874ซึ่งเป็นรถกรุ๊ป4เครื่อง 2002 Twin Turbo ตัวนั้นนะเป็นรถกรุ๊ป4ตัวมันที่หลายอย่างที่ชอบคือ1การขับด้วยแล้วก็รถมันสวยเป็นรถในฝันนั้นหนึ่งซึ่งตั้งแต่เมื่อก่อนเราก็อยากได้จนเดี๋ยวนี้เราถ้ามีโอกาสถ้าเคยเขาขายให้ผมก็จะซื้อมาเก็บไว้แต่ถ้าปัจจุบันนี้นะก็มี Lexus RCF GT3 หรือ Supra GT4 ซึ่งผมขับอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันก็คงมีประมาณนี้ฮะถ้าถามผมว่านักขับที่ผมชอบเนี่ยผมชอบชูมัคเกอร์วิธีการขับชูมัคเกอร์คือเขาเป็นคนขับรถผมดูแล้วเขาขับไม่ได้ขับเสี่ยงเขาขับเซฟในโค้งในอะไรเนี่ยเขาไม่ซีซัวเขาขับแล้วเขาพยายามเซฟแต่เขาเร็วไม่ว่าในโค้งโดยเฉพาะทางฝนนี่นะผมว่าในเวทคอนดิชันเนี่ยผมว่าหาคนสู้เขายากผมมีเรกูเลชั่นผมอยู่คือนักแข่งที่เข้าทีมผมได้เนี่ยต้องมาจากวันเมกเลสของโตโยต้าเท่านั้นนะต้องโตมาจากสายวันเมกเลสของโตโยต้าถึงจะอยู่ในทีมผมก็เลยพยายามดูแต่นักแข่งในสายโตโยต้าอย่างเดียวทุกคนมีติดนะแต่ก็ต้องมาจากเนี่ยยาริสอัลติสอยู่ได้แชมป์อยู่ก็มีผมก็มีซีทให้แล้วผมก็หาเลสให้แข่งได้ไม่รู้จะบอกยังไงนะผมว่าผมก็ไม่ใช่คนบ้ารถถึงขนาดนั้นนะแต่ก็ครบหมดนะก็เลยไม่รู้จะให้คะแนนตัวเองยังไงคือมันก็อยากได้ไปอีกมันก็มีออกมามันก็ยังอยากได้ไปอยู่เรื่อยมันไม่จบกันเรื่องรถนี่มัน never ending วันนี้เราพอแล้วเดี๋ยวออกไปก่อนเดี๋ยวก็ออกไปก่อนมันก็ได้แต่ต้องรอไปเรื่อยจะบอกว่าเต็มสิบเนี่ยผมไม่รู้ผมจะให้คะแนนตัวเองยังไงได้ฟังเรื่องราวมอเตอร์สปอร์ตจากคุณอาโต้กันไปแล้วนะครับหากจะมีเกมสนุกครับย้อนความทรงจำเกี่ยวกับเรื่องราวของทีมแข่งโตโยต้าในยุคอดีตล่ะครับว่าจะเป็นอย่างไรโอเคอันนี้ต้องมองผมแต่ว่ามองตรงประมาณ120 121ดิ126รอบ126เหรอไม่เพราะว่าหลังจากรอบ120ไปแล้วเนี่ยผมขับก็เลยไม่นับเราจะนั่นมาตรงนั้นก่อนสองพันสิบหกจากนี้ไปย้อนหลังไป6ปีถ้าตอนนั้นที่เราเซอร์เบสกันเนี่ยรถที่ใช้อยู่ก็จะมีตัว Master Set 4ตัว GTM ก็น่าจะมีผมคนหนึ่งแน่นอนอยู่แล้วคุณณัฐวุฒิแล้วถ้าเป็น Master Set 4เนี่ยก็น่าจะเป็นคุณต๊อดปิติถูกต้องนะที่สนามทีละนะว่าเอาติดปีน่าจะเป็น2014หรือ15ถูกครับคนใดของคุณมานับได้เลยจำได้เลย
เป็นเอกลักษณ์เอกลักษณ์เอกลักษณ์คือนักแข่งเราเนี่ยมันอยู่ที่บวกกันน็อกเราจะเราไม่รู้หรอกว่าใครแต่ถ้าบวกกันน็อกใบนี้คือของใครรู้35 19ใช้ไม่ได้อยู่แล้ว35น่ะผิดครับ194อ๋อ194ผมเริ่มถ้า19เนี่ยมันใช้ไม่ได้มันรีจิสเตอร์ไปแล้วนะทีมอื่นคณิตรีจิสเตอร์แล้วตอนนั้นรถ Mazda CX4 ใช่ไหมปีแรกเลยที่นั่นก็เป็นอีกมุมนึงของอาโต้สุทธิพงษ์สมิทธชาติตัวจริงมอเตอร์สปอร์ตในมุมที่แฟนความเร็วอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับสุดท้ายครับเรายังมีภาพรถแข่งเบอร์19ในอดีตมาย้อนอดีตกับบอสใหญ่แห่ง Toyota Gazoo Racing Team Thailand เป็นการส่งท้ายครับเป็นรถซุปเปอร์ซาลูนอยู่ในรายการ Southeast Asia นะเป็นเลข19นี้ขับ Endurance ที่พีละใช่ละนะนี่ Endurance อันนี้คือรุ่น Open ในรายการคือ Shell Thailand กลางปีรุ่น Open ที่สนามพีละอันนี้รถผมเองหมายเลข19ก็หมวกอันนี้กำลังใส่บวกอยู่ใช่ก็สนุกดีนะคือมันเห็นภาพที่บางทีมันจำไม่ได้มันแข่งจนเราไม่รู้แต่อะไรเห็นรถปีนี้มันควรจะอยู่ตรงนี้นะเรซซิ่งสูตรอย่างนี้มันควรจะอยู่ตรงสีรถวอลเซอร์ตอนนั้นมันควรจะอยู่ปีนี้นะผมจะจับสิ่งนั้นมากกว่าแต่ค่อนข้างหารูปเก่าๆมาได้ดูซึ่งบางรูปนี่ผมยังไม่เคยเห็นนะก็โอเคก็ดีเซอร์ไพรส์ดี